สวัสดีทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะครับวันนี้เรามานำเสนอเมนูนะครับข้าวหมูแดงอบโอ่งวันนี้เราจะทำเป็นข้าวหมูแดงนะครับนี่เนื้อนะครับสันคอนะครับที่เรานำมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปอบนะครับอบโอ่งแต่เป็นอบหมูแดงวันนี้นะครับกินกับข้าวนะครับเดี๋ยววันนี้เราทำกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับก็วันหยุดพักผ่อนนะครับเราก็มาจัดกันอีกสักเมนูนะครับก่อนอื่นทำความสะอาดหมูก่อนนะครับนี่ก้อนนี้ปลาเข้าไปเกือบ2กิโลครับเนี่ยสวยมากนะครับครับเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยเราก็มาตัดนะครับคือนี่คือสันคอเป็นเส้นใหญ่เลยนะครับเกือบ2กิโลนะครับที่จะทำหมูแดงวันนี้นะครับเราก็ตัดตามยาวเลยครับยาวอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับเราก็ตัดยาวอีกนะครับอันนี้เนื้อนี่เรากริดทิ้งได้ครับไม่เป็นไรครับต้องเปิดนิดหน่อยตัดออกใช่ไหมครับเวลาอบมันจะหุ้มไม่สวยนะครับเดี๋ยววันนี้เราทำหมูแดงอบโอ่งนะครับนี่เราก็ตัดอีกตัดเป็นเส้นนะครับตามยาวเลยนี่เราก็ได้มาเส้นนะครับนี่ขนาดนี้เลยครับนี่เส้นนะครับเป็นเส้นอย่างนี้เลยอันนี้ได้4เส้นนะครับนี่เราก็ตัดอีกนี่เรียบร้อยนะครับตัดเป็นเส้นอย่างนี้เลยเห็นแล้วเราก็บากไปแล้วโอเคได้ขนาดนี้ได้นะครับเราได้เป็น4เส้นนี่นะครับสันคอหมูนะครับทำหมูแดงวันนี้นะครับหมูแดงอบโอ่งนะครับเดี๋ยวเรามีข้าวกินกับข้าวเรียบร้อยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมเครื่องหมักเครื่องอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับครับเราก็มาเตรียมเครื่องหมักเลยครับกระเทียมนะครับรากผักชีแล้วก็พริกไทยดำนะครับอันนี้3เกลือนะครับ3เกลือขาดไม่ได้เลยนะครับตัวหลักที่เราจะหมักนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาตำให้แหลกนะครับครับเราก็3เกลือนะครับเราเรียบร้อยนะครับตำแค่พอแหลกนะครับแล้วเอาหมักไว้ก่อนเลยนะครับครับเราก็นวดเลยครับ3เกลือลงไปแล้วก็นวดหมักก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมเครื่องปรุงนะครับนี่หมักไว้ล่วงหน้าเลยสำหรับ3เกลือมีกระเทียมรากผักชีพริกไทยดำนะครับโขลกหยาบๆแล้วก็หมักเลยนะครับหมัก3เกลือไว้ก่อนครับเราก็มาเตรียมเครื่องหมักกันต่อนะครับตัวนั้นก็คือ3เกลือหมักไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็เรามาเตรียมเครื่องพวกนี้กันเลยนะครับนี่สีผสมอาหารนะครับวันนี้ไม่มีแบบน้ำเอาแบบนี้ก่อนแบบผงนะครับพอดีน่าจะโอเคแล้วนะครับแล้วก็เอาน้ำตามไปครับตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะครับ
ก็ซอสฝาเขียวเกลือรสดีหมูผงพะโล้น้ำมันงาตามด้วยซอสมะเขือเทศนะครับเนื้อเกือบ2กิโลก็พอดีครับนี่เราก็บี้นะครับเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันยังเป็นก้อนอยู่บี้เลยนะครับบี้ให้เข้ากันนะครับให้น้ำตาลละลายก่อนที่จะนำหมูลงมาหมักนะครับครับเราก็จับดูนะครับบี้ให้หมดนะครับเพราะว่าน้ำตาลนี่คือมันเป็นก้อนนะครับต้องให้ละลายเรียบร้อยก่อนนะครับหมูแดงอบโอ่งนะครับวันนี้จัดไปอีกสักเมนูนะครับก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะครับทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะครับดูแล้วถูกอกถูกใจนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับกับ Making Cookingคลิปเล็กแต่รู้เล็กครับ okay. เราจะสร้างทานด้านอาหารนะครับก็อะไรที่คิดว่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆก็สามารถนำไปปรับยุกนะครับใช้ได้นะครับทำกินได้ทำขายก็ดีนะครับมีร้านอาหารเรามีร้านอาหารก็เปิดไม่ได้เท่าทุกวันนี้นะครับติดโควิดแล้วก็ยังจะแตนบายอยู่เพราะไม่มีลูกค้านะครับ oh, อยู่ก่อสมุยนะครับร้างแล้วก่อสมุยตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็มาทำอาหารนะครับออกคลิปฝากทุกท่านด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจก็ขอให้ทุกท่านนะครับฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกันนะครับขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปโดยเร็วอย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจสุดๆนะครับคือทั่วนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยต่างคนต่างลำบากกันนะครับเบื่อขึ้นมาก็เปิดคลิปดูครับเปิดอะไรชมดูพอคลายหงายคลายเครียดก็ถ้าอะไรทำได้เราก็ไปทำกันนะครับเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับบางคนก็ภาระเยอะอย่างผมนี่ภาระเยอะมากนะครับไหนจะลูกเรียนบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดนะครับแต่เราก็ไม่ท้อถอยนะครับเราก็ทำไปเรื่อยทำอะไรก็แต่จะปล่อยให้ว่างว่างเราก็ยิ่งคิดมากนะครับนี่วันนี้ก็มาทำหมูแดงอบโอ่งอีกนะครับเดี๋ยวเราก็กินกับข้าวเลยนะครับจะหุงข้าวสวยสักหม้อด้วยนะครับแล้วก็แจกนะครับแจกพวกพ้องบริเวณบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราหมักเลยนะครับครับเราก็มาหมักกันเลยนะครับเพราะตัวนี้คือใช้เวลาหมักนานพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราหมักเสร็จทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะอบนะครับเพื่อให้เครื่องหมักอะไรเครื่องเทศต่างๆเข้าในเนื้อหมูนะครับเดี๋ยวเราจะทำการอบครบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือหมักข้ามคืนเลยก็ได้นะครับคือตัวนี้เนี่ยคือหมักไว้ข้ามคืนยิ่งดีเพราะว่าได้เข้าเครื่องนะครับนี่เราก็นวดเบาๆนะครับนวดเบาๆคือให้เนื้อมันนุ่มข้างในนะครับนวดเบาๆรูปไล่เบาๆนะครับสามเส้นสี่เส้นแบบนี้นะครับคือนวดหน่อยนวดหน่อยนวดเพื่อให้เครื่องสมุนไพรหรือเครื่องปรุงต่างๆนะครับได้เข้าไปนะครับนวดให้คลายให้เนื้อเขาคลายนะครับเวลาอบออกมาก็เนื้อจะชุ่มฉ่ำภายในนะครับครับนี่เราก็นำลงอบแล้วนะครับหมูแดงวันนี้นะครับหมูแดงอบโอ่งแดงจริงๆวันนี้แดงมากๆเลยนะครับนี่ถ้วยนะครับเราลองน้ำนะครับที่น้ำหมูที่จะหยดลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำน้ำ
ราดนะครับนี่ไฟอ่อนๆ นะครับอบใช้ถ่านนะครับอบเตาถ่านอย่างนี้ก็เรียกหมูแดงอบโอ่งนะครับแดงจริงๆวันนี้แดงจับตาจริงๆ40นาทีนะครับเดี๋ยวเราทำการอบ40นาทีเดี๋ยวเจอกันนะครับ40นาทีนะครับอบหมูแดงวันนี้ครับสันคอหมูเดี๋ยวน้ำนี่ที่หยดลงไปนะครับเราเอาไปทำน้ำราดนะครับเดี๋ยวเจอกันครับนี่ครับเราก็ปิดโอ่งนะครับอบ40นาทีนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับอ้าวนี่สุกแล้วครับสุกที่เรียบร้อยแล้วหมูแดงนะครับนี่สวยมากๆเลยว้าวนี่สุกแล้วครับสุกแล้วหมูแดงอบโอ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเอาน้ำสต๊อกเนี่ยที่ออกจากหมูมาไปทำน้ำราดนะครับนี่สุกแล้วสวยมากๆเลยสวยมากๆน่ากินมากๆเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวชิมด้วยกันเลยนะครับนี่ครับสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับหมูแดงอบโอ่งของเราวันนี้นะครับหอมมากๆเลยครับนี่ผิวก็สวยมากๆเลยครับเฮาวาวเลยเฮามันแวววับเลยเนี่ยหอมจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปทำน้ำราดกันนะครับไปทำน้ำราดก่อนนะครับเดี๋ยวได้ชิมสุดยอดเลยครับสวยมากๆเลยนี้สวยจริงๆนี่เนื้อชุ่มฉ่ำภายในนะครับเนี่ยนี่ความชุ่มฉ่ำของเนื้อนะครับสุดยอดเลยน้ำราดก็เจอกันคลิปหน้านะครับอดใจไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวชิมด้วยกันนะครับสุดยอดครับสวยมากๆสวยงามจริงๆนี่เนื้อนุ่มมากๆเลยผมว่าครับก็ทนไม่ไหวแล้วความหอมนะครับนี่ดูความเยิ้มของมันสูงมากๆนะครับนี่ดูแต่ละเส้นสุดยอดเลยเนี่ยหอมมากๆเดี๋ยวชิมดูก่อนนะครับไม่ต้องรอน้ำแล้วโอ้หอมจริงๆว้าวสุดยอดครับอร่อยมากๆครับทานด้วยกันครับสวัสดีครับ